สิ่งจำเป็นที่น้องๆที่กำลังเตรียมสอบคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1นะครับคือสมบัติของจำนวนเต็มมันก็มีทั้งหมดอยู่3ข้อข้อที่1คือสมบัติของการสลับที่นะครับมันก็จะใช้ได้เฉพาะการบวกการคูณนะครับน้องพี่ยกตัวอย่างสมบัติการสลับที่1บวก2เท่ากับ2บวก1ใช่ไหมครับมันแค่สลับที่กันกับลองเป็นคูณสิ6คูณ8เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8คูณ6ใช่ไหมครับสมบัติการสลับที่มีเท่านี้ครับแต่ข้อควรระวังก็คือมันใช้ได้เฉพาะการบวกกับการคูณสมบัติข้อที่2คือการเปลี่ยนหมู่นะครับเหมือนการสมบัติของการเปลี่ยนหมู่ก็ใช้ได้เฉพาะการบวกกับการคูณเหมือนกันยกตัวอย่างนะครับ1บวกวงเล็บ2บวก3เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1บวก2ถ้าสมมติวงเล็บนี้บวก3มันมีค่าเท่ากันนะครับลองมาใช้การคูณดู3คูณ4ถ้าวงเล็บแล้วคูณ5ด้วยนะมันก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ4คูณ5ย้ายที่กันโอเคและสมบัติที่ต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงก็คือสมบัติของการจัดแจงสมบัติของการจัดแจงเนี่ยการคูณมี2วิธีการหามี1วิธีเท่านั้นการหาเนี่ยต้องระวังเลยพี่ยกตัวอย่าง3คูณ4บวก5เท่ากับเรา3คูณ4ใช่ไหมแล้วก็บวกวงเล็บ3คูณ5ใช่ไหมอันที่2นะถ้าสมมุติมันคูณอยู่ข้างหลังอะ5บวก6คูณ7เท่ากับเราก็คูณเลย7คูณ5พี่จะเขียน5คูณ7นะมันจะได้เรียงกันนะบวกนะแล้วก็6คูณ7เนี่ยสำหรับการคูณมี2วิธีแต่การหานะได้แค่วิธีนี้วิธีเดียวคือหารด้านหลังเช่น8หารด้วย8บวกด้วย2แล้วกันนะบวกด้วย6อ่ะโอเคหารด้วย2ก็เท่ากับคล้ายๆข้อนี้8หาร2ใช่ไหมบวกด้วย6หาร2 2อยู่ข้างหน้าไม่ได้นะความหมายผิดเลยนะต้องอย่างนี้เท่านั้นสำหรับการหารจะมีแค่รูปแบบเดียวโอเคป่ะสำหรับการแจกแจง